ดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับคนที่เคยเฉียดความตายยังไงก็ใกล้ตายช่วงหนึ่งของชีวิตของพยัพชินวัตรครับพี่พยัพเฉียดความตายตอนไหนก็หลายตอนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไปเฉียดเอาเฉียดแบบว่าเออตกลงความเห็นแล้วว่าต้องจัดงานแน่ก็ตายตอนนั้นตับมันพังครับก็ดื่มเยอะไปอะไรไปก็วันสุดท้ายก็ดื่มดื่มสุดท้ายก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนเข้าโรงพยาบาลดื่มแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทานลาบครับลาบดิบครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นอนสมเราก็รู้ว่าท้องเราเสียอาหารเป็นพิษสุดท้ายก็ตับแข็งครับโอ้ทนทรมานตับแข็งหลายปีเนาะครับหลายเดือนนะอาจารย์บำเพ็ญเคยไปดูผมอยู่ครับอาจารย์บำเพ็ญไปดูไม่รอดเหมือนกันไหมถามว่าไม่รอดเด้นี่รู้ป่ะตอนที่ไปเปลี่ยนตับนะต้องถามอาจารย์บำเพ็ญน่ะแล้วหลวงพ่อไปทำพิธีเป็นไงบ้างที่เชียงใหม่เอ๊ะรู้สึกไปทำสองจุดหรือสามจุดเนี่ยแล้วตับมันดิ่งเลยครับมันผมไม่แน่ใจมันขยับตัวเพราะอะไรนะมันเหมือนกับอะไรมันกระตุกอ่ะพี่ดีไปยับตอนที่ผมวางยาสลบไปพี่ไปอยู่ไหนจิตพี่ไปอยู่ไหนตอนที่เขาจะวางลึกว่างเลยไม่รู้เรื่องเลยก็ยอมรับไปเลยแล้วเสร็จแล้วก็มันก็หายไปเลยเงียบไปเลยก็ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้แปลกดีพลังเยอะมากเฮ้ยก็รู้ตัวตลอดตอน5โมงเย็นเขาเองคุยจ้ออยู่เลยแต่ท้องเทิงตัวเหลืองเป็นขมิ้นเลยท้องแข็งเป๊ะตอนนั้นก่อนที่จะเข้าผ่าตัดตอนคืนนั่นแหละก่อนที่ผมเข้าไปดูก่อนที่ผมจะผ่าตัดผมว่าชีวิตผมสดใสไม่ลงตอนนั้นวิตกกริบไหมว่าอันไหนที่ยังไม่ได้ทำเฮ้ยกำลังจะได้รอดกำลังคิดอยู่ตอนนั้นนะครับก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยเราต้องไม่รอดครับสงสัยเราตายแน่ที่ตายแน่เราจะไปขึ้นสวรรค์หรือเปล่านี่มีความหวังอยู่นะตอนที่อยู่บนเตียงเนี่ยใช่อยู่บนเตียงเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราคงจะต้องตายแน่ทีนี้จะตายอะไรอยู่ที่ไหนครับจะขึ้นสวรรค์หรือเปล่ามันก็อีกอันนึงมันก็ถามเหตุผลอะไรที่คุณจะขึ้นสวรรค์คุณทำความดีอะไรบ้างถามตัวเองด้วยถามความดีกำลังไล่เรียงความดีไล่เรียงผมจะไปเกิดผมคนเชียงใหม่ผมอยากไปเกิดกลับมาที่เชียงใหม่นั่นในอยู่เชียงใหม่นายเคยทำอะไรให้เชียงใหม่เจริญรุ่งเรืองครับก็ไม่มีแล้วจะไปเกิดเป็นคนเดิมอยู่ในแวดวงนามสกุลเดียวกันญาติเดิมญาติพี่น้องเหมือนกันเนี่ยครับนะได้ป่ะก็นายเป็นคนนายไปทำอะไรให้เขาแววข้ามนายป่ะครับที่จะที่ได้ได้กลับมาเกิดในตระกูลตัวชื่อตัวเองเนี่ยแล้วก็ในตระกูลเนี่ยใครรักนายบ้างมีคนรักแบบโอ้โหพิศวาสต้องมาเมื่อไหร่ก็มาเลยน่าจะดูแลอย่างดีมีไหมไม่มีประเทศชาตินายทำอะไรไว้ป่ะอย่างนั้นคงสงสัยถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดเป็นไก่มึงกินไก่ไปกี่ตัวไปยังเกิดเป็นปลาเอ้าต้นเฉพาะปลามันกินไปกี่ตัวแล้วไม่มีช่องว่างแทบจะไม่มีทางที่เราจะไปเกิดเลยเราก็ตายหาซาทุกคนคนตายตายไม่รู้จะไปไหนอ่ะเพราะตอนนั้นยังไม่เอ้าก็เราชีวิตคนอ่ะเราก็เอาเปรียบเพื่อนฝูงเอาเปรียบพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเราหาประโยชน์กับเขาหมดนะครับโดยที่ไม่คำนึงว่าเขาจะเดือดร้อนเขาจะเป็นยังไงอ่ะครับแล้วเขาจะแววข้ามเราเหรอเฮ้ยเว้ยแล้วก็แต่โชคดีช่วงหนึ่งไปสร้างวัดที่อินเดียอันนั้นหลังจากป่วยหรือก่อนป่วยตอนป่วยนะครับสร้างอยู่ตอนป่วยกำลังสร้างอยู่สร้างอยู่พอตอนป่วยสร้างอยู่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าประทับในดวงจิตเฮ้ยเรายังมีบุญที่ท่านได้ทำบุญทำกุศลไว้ในชาตินี้พอนึกถึงตรงนี้มันเบาเนี่ยทางไปสู่ความสำเร็จทางไปสู่สุคติเนี่ยเพราะมันเป็นลักษณะอย่างนี้เองคือเราทิ้งไว้เพราะเราได้ทำอะไรที่มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างเมื่อก่อนนั้นช่วงนั้นเนี่ยนะเวลาอยู่เฉยๆเนี่ยจิตมันจะนึกไปสองอย่างนึกไปทางดีงามแต่นึกไปทางชั่วร้ายนึกไปทางชั่วร้ายก็คือสิ่งที่เราทำร้ายเขาทำให้เขาเดือดร้อนทำให้อะไรเขาลำบากครับนะ
เราก็นึกไปถึงพวกนี้ยังมีความคิวตี้แต่บัคอีกพันนึงก็นึกถึงความภาคภูมิอันนึกถึงอันไหนมากกว่าไหนมันพอๆกันมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตายไปปุ๊บเรานึกถึงสิ่งที่ชั่วเราก็ไปที่ชั่วนึกถึงสิ่งที่ดีเราก็ไปที่ดีทีนี้เราก็ตั้งใจว่าเออถ้าเรารอดชีวิตนี้กลับไปเราจะคืนสิ่งเหล่านี้คนไหนที่เราทำร้ายจิตใจเขาเนี่ยเราจะต้องเชื่อยิ่งที่นี่เคยไปขอโทษแฟนเก่าอะไรนะยิ่งไปขอโทษแฟนเก่าไม่ใครจะไปขอโทษมันที่ไหนไม่ยอมรับผิดผมไม่ยอมรับผิดคุณก็รักผมผมก็รักคุณผิดตรงไหนแต่เนี่ยผมไม่เข้าใจแล้วก็พยายามไปแก้ไขสิ่งที่เคยทำอ่ะก็แก้ไขสิ่งที่เคยทำทำบุญจนกระทั่งคลิปมันเริ่มไม่ละอายแก่ใจทีนี้ก็เบื้องหลังของชีวิตเนี่ยวัยสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะคืนตอบแทนสิ่งที่เราทำร้ายเขาคืนให้หมดจนกระทั่งเราไม่มีอคติอยู่ในใจแม้แต่นิดเดียวไม่มีอคติอยู่ในใจในโลกนี้กับใครเลยนะฮะแล้วก็มีความพอใจในสิ่งที่เราเกิดมาไอ้พี่จะได้มาเกิดที่ตระกูลเดิมเกิดที่เชียงใหม่เกิดที่ประเทศไทยไหมก็เราจะเกิดที่ไหนเนี่ยครับนะฮะเราต้องทำให้เขาแววข้ามเราทำให้เขาต้อนรับเราครับเมื่อเขาแววข้ามเราใช่ไหมเราก็จะเกิดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าถ้าเทพเทวดาฟ้าดินแววข้ามเราก็ไปเกิดบนสวรรค์ก็ไม่ได้แต่ต้องเอานางฟ้าเป็นเพื่อนแต่เขาว่าบนสวรรค์นั้นหนักฟ้าน้อยมากพี่ได้ทำอะไรให้ตะโกนบ้างตอนนี้ตะโกนพี่ต้องคือผมนะยังก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่ามันเหมือนกับรอประกอบตัวอยู่มันเหมือนกับว่ามีอาหารที่มันเตรียมจานเตรียมดิชเตรียมข้าวของเครื่องใช้กันแต่ว่าสถานการณ์นั้นเมื่อมันเกิดนะฮะถ้าสถานการณ์มันบังเกิดมันก็จะอาหารเหล่านี้ก็จะถูกเตรียมขึ้นมาพร้อมมูลนะรอจังหวะสถานการณ์มันเกิดถ้ามันจะเกิดที่เชียงใหม่ทำอะไรที่ไว้ที่เชียงใหม่ไว้บ้างอะไรนะถ้าจะมากลับมาเกิดที่เชียงใหม่พี่ได้ทำอะไรไว้ที่เชียงใหม่ถ้าสมมติว่าถ้าผมจะทำอะไรที่เชียงใหม่ผมก็อยากให้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจครับพี่แต่ก่อนเคยเข้าวัดก่อนที่จะเป็นมีเคยเข้าวัดเคยเข้าแต่ว่าสักแต่เข้าสักแต่เข้าการเข้าวัดนะฮะที่มันจะซาบซึ้งใจเนี่ยถ้าที่มันจะเกิดความภาคภูมิใจเนี่ยมันไม่มีแต่ก่อนเนี่ยนะไม่มีทำบุญก็ทำไปอย่างนั้นทำบุญเนี่ยนะคือทำอะไรในชีวิตคนเราเนี่ยคือทุกอย่างที่ทำไปแล้วเนี่ยไม่ว่าดีหรือเลวมันจะประทับในดวงจิตมันจะประทับในหัวใจเช่นเราไปฆ่าคนเนี่ยเวลาเราทำอะไรปุ๊บเราก็จะนึกถึงบางครั้งเราก็จะนึกโอ้ยนั่นคืออะไรอย่างนี้นั่นคือประทับในดวงจิตประทับในดวงจิตแต่ถ้าเราทำบุญมากๆขึ้นมันก็จะประทับในดวงจิตบอกเฮ้ยวัดนี้ผมสร้างมาทำบุญนะความภาคภูมิใจอ๋อคนนี้ผมช่วยเขาตั้งแต่เขายังลำบากอยู่จนกระทั่งตอนนี้เขาสบายแล้วครับเพราะมีความประทับใจในดวงจิตมากๆครับนะจิตมันก็จะคิดแต่จิตที่ดีจิตมันก็จะมีความภาคภูมิใจเมื่อความภาคภูมิใจมันเกิดขึ้นมันก็กลายเป็นบุญนะถ้าสมมติว่าถ้าเราทำเป็นจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติอยู่ในจิตแล้วเนี่ยทุกมันจะเกิดอย่างไรถ้าความซาบซึ้งในจิตมันเกิดขึ้นอยู่ในตลอดเวลาเนี่ยความปรารถนาดีอยู่ในจิตอยู่ตลอดเวลามันจะไปความทุกข์มันจะเกิดยังไงพี่ปัญญา5วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตครับหรือรู้อีก3วันเราจะไม่อยู่แล้วครับพี่อยากทำหาเมียแล้ว2คนครับแล้วเอาเป็นสาระพี่เอาเป็นสาระเอามันจะไหวเหรอไม่หรอกเพราะว่าไอ้3วันเราไม่อยู่เนี่ยพี่จะทำอะไรครับข้อที่1คือทบทวนสิ่งที่ผ่านมาครับนะมีอะไรที่มันลึกข้างค้างคาจิตครับก็คลี่คลายครับนะเพื่อที่ให้
ไม่มีอะไรข้างค้างคาอยู่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำในสิ่งที่ควรจะทำนะเมื่อสิ่งที่ควรจะทำมันหมดแล้วก็คือไม่มีอะไรก็ผมแค่นั้นไอ้ดิถามที่แจ้งได้อยากเจอเนี่ยตอนนี้อะไรนะแจ้งได้จะเจอโอ้โหคุณพูดประโยคนี้เนี่ยผมอยากจะถามพี่ว่าเมื่อคุณพูดประโยคนี้ผมถามเกือบแฟนพี่เคยถามไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวปีหน้าเราเกิดชาติหน้าเราเกิดมาคู่กันอีกพี่ยังไงก็ผมสภาพเป็นตอนนี้นะใครตอบมาตอบผิดก็ตายไม่ตอบผิดก็ตายครับตอบถูกก็ตายตอบผิดก็ตายตอบผิดก็ตอบไม่เข้าหูก็ตายตอบเข้าหูก็ตายครับเพราะฉะนั้นคุณอย่าตอบเลยคือแต่ว่าวาสนาของเราคงจะได้เจอกันมันต้องพูดแค่นี้พอถ้าจะไปพูดลากเอาเพราะถ้ามีวาสนาเราคงได้เจอกันอีกใช่ผมหวังว่าวาสนาของเราที่ทำบุญร่วมกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเราคงต้องเจอกันอีกนี่อันนี้บอกผ่านสื่อเลยแล้วชาติเดียวใช่ชาติสองชาติสองไม่พูดมึงจะตามกูไหมชาติเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณถามคำถามนี้ผมนะลองถามคุณบางเพนดีว่าชาติหน้าจะเจอกันอีกไหมถ้าคนอายุเดียวกันนี่ก็ต้องคุยกันต้องมานั่งคุยกันต้องมานั่งอยู่เสวนาในโต๊ะเดียวกันตกลงว่าชาติหน้าจะเจอกันอีกไหมไม่มีในชีวิตนี้มีอะไรที่ไม่ได้ทำในชีวิตทั้งหมดเนี่ยเคยมีบุญอะไรที่ไม่ก็ปลามันอยู่ในทะเลเยอะครับนะฮะอันไหนมันกินเหยื่อเราก็ถือว่ามันมีบุญกับเราครับอันไหนที่มันไม่กินเหยื่อเราก็ถือว่ามันไม่รู้ทำยังไงนี่นะครับข้อคิดดีๆของอาจารย์ชินวัตรนะครับแค่นี้ครับ